พวกมันสร้างเรื่องอือเฉาไปทั่วโลกพวกมันถูกแบนในการแข่งขันกีฬาส่วนใหญ่แต่สเตียรอยไม่ดีสำหรับคุณจริงหรือคำว่าสเตียรอยหมายถึงโมเลกุลหลายประเภทที่มีโครงสร้างคล้ายๆกันแต่มีหน้าที่ต่างกันมากมายเมื่อมีคนพูดถึงสเตียรอยในด้านของกีฬาพวกเขามักหมายถึงสเตียรอยที่มีลักษณะที่คล้ายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแม้ว่านักกีฬาและนักพกกายชั้นนำ จะเริ่มใช้สเตียรอยเหล่านี้ตั้งแต่ปี1950ในปัจจุบันผู้ใช้สเตียรอยส่วนใหญ่มักไม่ใช่นักกีฬาที่ลงแข่งขันจริงแต่เป็นคนที่ต้องการสร้างรูปลักษณ์บางอย่าง สเตียรอยเหล่านี้สามารถให้ผลได้2ประการคือแอนโดรเจนิกหรือการเพิ่มกล้ามเนื้อและแอนาโบลิกหรือการส่งเสริมการเจริญเติบโตผลเหล่านี้เลียนแบบจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติซึ่งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและการคงสภาพของลักษณะทางเพศของผู้ชายและการเตริบโตโดยทั่วไปในทั้งชายและหญิงนั่นหมายความว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและสเตียรอยสังเคราะห์เลียนแบบนั้นจะไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของขนตามร่างกายและใบหน้าขยายสายเสียง ทำให้มีเสียงที่ทุ้มขึ้นเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงและเพิ่มความสูงรวมถึงมวลกระดูกผู้ใช้สเตียรอยเพื่อสันทนาการนั้นหวังในผลแอนาโบลิกที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเติบโตโดยสเตียรอยจะไปกระตุ้นการสังเคราะห์โปรโตีนซึ่งโปรโตีนเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆรวมถึงกล้ามเนื้อสเตียรอยยังไปยับยั้งฮอร์โมนคอติซอล ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ส่งสัญญาณไปกระตุ้นการสลายของสารต่างๆรวมถึงโปรโตีนและในที่สุดพวกมันจะเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นไขมันและเพิ่มการเผาผลาญของเราลดไขมันสะสมคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้สเตียรอยมีความสําคัญในการรักษาโรคและอาการบาดเจ็บต่างๆพวกมันยังสามารถช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยภายพร้อมเช่นโรคเอสและมะเร็งบางชนิดโดยช่วยรักษามูนกล้ามเนื้อและกู้ขืนกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปของผู้ป่วยไฟไหม ดังนั้นหาร์สเทอรอยสามารถใช้เป็นยาได้พวกมันควรจะปลอดภัยในการใช้เพื่อความผ่อนคลายไม่ใช่หรือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพื่อสร้างการเติบโตของกล้ามเนื้อที่ต้องการผู้ใช้สเตียรอยเพื่อสันทนาการมักจะต้องใช้สเตียรอยในปริมาณที่สูงกว่าปริมาณที่สั่งจ่ายในทางการแพทย์การใช้สเตียรอยในปริมาณสูงในระยะยาวอาจให้ผลที่ไม่พึงประสงค์และอาจจะเป็นอันตรายอย่างมาก ผลบางอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆของผู้ใช้เช่นอายุเพศและสภาวะสุขภาพพื้นฐานเรายังไม่แน่ใจว่าปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดคืออะไรบ้างแต่เรารู้ว่าการใช้สเตียรอยเพื่อสันทนาการมีความเสี่ยงอย่างยิ่งในวัยรุ่น ในช่วงวัยแรกรุ่นการใช้สเตียรอยจะไปกระตุ้นให้กระดูกโตเต็มที่ก่อนที่พวกเขาจะเติบโตโดยสมบูรณ์ซึ่งทําให้เกิดข้อบกพร่องในการเติบโตวัยรุ่นยังมีความเสี่ยงมากที่สุดในการเกิดผลกระทบทางจิตที่เป็นอันตรายจากการใช้สเตียรอยอาการที่พบมากที่สุดคือความขุนหันพลันแล่นและความก้าวร้าวที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อรอยเรจโดยผู้ใช้ถึง6 0เมักพบกับผลกระทบเหล่านี้และยังมีอาการที่พบได้น้อยกว่า แต่อันตรายกว่าของอาการทางจิตเ <ST S 1> <ST S> ช่นอาการคึกรุนแรงและแม้แต่โรคจิต <ST S> <ST S> <S การใช้สเตียรอยสามารถทำลายอวัยวะได้รวมทั้งตับและไตและทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเ <ST S> ช่นความดันโลหิตสูง <ST> S> <S ในขณะที่บางอาการหรือทั้งหมดของอาการเหล่านี้สามารถกลับไปปกติได้ <ST> S> <S การใช้สเตียรอยอาจทำให้เกิดมะเร็งตับโดยเฉพาะในผู้ชาย แม้ว่าผู้ใช้สเตียรอยด์เพื่อสันทนาการจะใช้เพื่อผลทางแอนาโบลิกของสเตียรอยด์พวกเขายังได้รับผลกระทบทางแอนโดรเจนิกที่ไม่ได้ต้องการนั่นอาจหมายถึงการมีขนตามร่างกายที่เพิ่มขึ้นการขยายตัวของคริตอริสและเสียงที่ทุ้มขึ้นอย่างขาวอดในเพศหญิงในขณะเดียวกันสารคล้ายเทสโทสเตอโรอนที่มากเกินอาจทำให้เกิดลักษณะทางเพศหญิงในเพศชายเนื่องจากร่างกายจะเปลี่ยนฮอร์โมนส่วนเกินนี้เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งนำไปสู่การมีเต้านมและการหดตัวของอัณฑะ ผลกระทบเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประมาณ1ใน3ของผู้ชายที่ใช้สเตียรอยมักประสบปัญหาเหล่านี้ในระดับหนึ่งการใช้สเตียรอยที่มากเกินไปยังสามารถลดภาวะ,จะเจริญพันธุ์ในเพศชายและเพศหญิงโดยการลดปริมาณอสุจิในน้ำอสุจิหรือทำให้ประจำเดือนขาดหรือเกิดสภาวะเช่นกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ผลกระทบทั้งหมดนี้อาจย้อนกลับได้ หากมีการหยุดใช้สเตียรอยด์แต่นั่นก็อาจไม่เสมอไปชนิดของสเตียรอยด์ที่ใช้ระยะเวลาการใช้งานและปัจจัยอื่นๆอ,อาจเป็นตัวแปรในการจะย้อนกลับสู่ภาวะปกติสุดท้ายนี้มีหลักฐานมากมายว่าผู้ใช้จะติดสเตียรอยด์ได้ง่ายผู้ใช้จะเกิดความต้านทานและต้องการปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเยมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของผลกระทบที่เป็นอันตรายซึ่งทั้งหมดนี้จะพบมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใช้ในปริมาณที่สูงขึ้นและใช้ในเวลาที่นานขึ้นตอนนี้ยังมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงเล็กน้อยว่าอันตรายเหล่านี้พบบ่อยแค่ไหนและกลับเป็นปกติได้มากน้อยแค่ไหนในระดับการใช้ที่แตกต่างกัน hmm. ตอนนี้เรายังไม่รู้มากพอเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงหรือระดับการใช้ที่จะบอกได้ว่าการใช้สเตียรอยด์เพื่อสันทนาการนั้นไม่มีอันตรายใดๆ hmm. คุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่ สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีสารล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจะมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ